สวัสดีตอนสายๆครับผมนะช่วงนี้ภาคอีสานขอนแก่นนะความกดดันอากาศสูงถอยกลับขึ้นไปจีนแล้วนะฮะความหนาวหายไปแล้วนะฮะเอาแจ็คเก็ตฟิลที่ใส่นอนนะมาซักแล้วก็ตากนะชุดนี้ตัวนี้นะเป็นเสื้อของญี่ปุ่นอันนี้เสื้อมือสองของญี่ปุ่นใส่ปั่นจักรยานนะครับผมอันนี้หมวกนะหรือว่าฮู้ดนะฮะก็คือเวลาปั่นจักรยานเนี่ยเอาหมวกผ้าใส่ลงไปด้วยแล้วก็สวมกันน็อกทับนะครับผมอันนี้เป็นไลเนอร์หรือว่าเป็นซับในนะใส่ไลเนอร์เข้าไปก่อนแล้วก็ใส่เสื้อทับอีกชั้นนึงจะอุ่นมากนะอันนี้เป็นใยสังเคราะห์นุ่มๆอย่างดีนะครับผมอันนี้เป็นแจ็คเก็ตฟิลนะของ USA นะเป็นเสื้อกันสารเคมีข้างในในกันน้ำได้นะสีดำๆในกันน้ำได้นะครับผมแล้วก็จะมีฮู้ดนะฮะนะแจ็คเก็ตฟิลเนี่ยจะมีฮู้ดนะก็คือเอาไว้ครอบหัวเวลาหนาวตัวนี้ก็เป็นแจ็คเก็ตฟิลนะทหารบกของอเมริกานะนะครับผมตัวนี้จะมีไลเนอร์ด้วยไลเนอร์นะแจ็คเก็ตฟิลเนี่ยเป็นเสื้อผ้า2ชั้นมีชั้นนอกชั้นในนะนี่คือชั้นในสีนะชั้นในแล้วก็อันนี้คือไลเนอร์ไลเนอร์สามารถถอดประกอบได้ไปใส่ตัวอื่นได้นะมีกระดุมติดนะมีกระดุมติดไลเนอร์นะครับผมนะติดกระดุมนะใส่แล้วอุ่นดีนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นแจ็คเก็ตฟิลสิงห์ทะเลทรายของอเมริกานะนะครับใส่แล้วอุ่นดีนะฮะตัวนี้เป็นเสื้อโค้ทนะเป็นเสื้อโค้ทนะฮะไม่ทราบของประเทศไหนยี่ห้ออาซูรีนะครับผมชอบใส่ตัวนี้ใส่แล้วมันอุ่นดีเพราะมันลึกด้วยถึงหัวเข่าแล้วก็มีซับในมีฮู้ดนะมีฮู้ดนะใส่แล้วอุ่นดีนอนหลับสบายครับผมไม่ต้องห่มผ้าห่มผมเป็นคนไม่ชอบห่มผ้าห่มชอบใส่เสื้อนอน นะครับผมนะอันนี้ก็นะซักตากแล้วก็เก็บนะหมดหน้าหนาวแล้วปีหน้าเขาเอามาใช้ใหม่ครับผมผมเป็นคนชอบเสื้อแจ็คเก็ตฟิลของอเมริกานะครับผมนะไม่ชอบซ้ำแต่ว่าชอบเสื้อของฐานซ้ำครับผมสวัสดีครับ